สวัสดีครับสติวเพ h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเยียวยาผู้ที่ขับขี่รถแท็กซี่แล้วก็ผู้ที่ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน65ปีนะครับผมซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด10,000บาทเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการ ค้อกำหนดวันที่จะให้ลงทะเบียนออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็มาดูรอบวันที่ลงทะเบียนกันนะครับผมสำหรับเงื่อนไขของผู้ที่ปีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับผมต้องเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีก่อนวันที่11สิงหาคม2,564นะครับแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะครับและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะรถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนนะครับมีรายชื่อในฐานข้อมูลของขนส่งทางบกนะครับและไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา3 9แล้วก็มาตรา40นะครับผมและกรณีที่เป็นรถเช่านะครับต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่านะครับ โดยขนส่งทางบกจะทําการตรวจสอบก่อนรับสิทธ์นะครับผมและพื้นที่ใดบ้างนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยานในครั้งนี้นะครับสำหรับผู้ที่ขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็วินรถจักรยานยนต์นะครับผมที่มีอายุเกิน65ปีนะครับและมีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับผมผู้ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบ,บรุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเซาชลบุรีพะนครศรีอยุธยานราธิวะ ปัตตานียาลาและก็สงขานะครับผมในกลุ่ม13จังหวัดนี้นะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด10,000บาทนะครับผมแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับท่านจะได้รับเงิน5,000บาทนะครับผมก็คือคนที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีตากนครนายก นครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบ,บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับผมสำหรับวิธีการจ่ายเงินนะครับเขาจะจ่ายเงินเข้ามาทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประ,ประชาชนนะครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2รอบดังนี้นะครับผมรอบที่1นะครับผมระหว่างวันที่8ถึงวันที่12 พฤศจิกายน2564สําหสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับส่วนรอบที่2นะครับผมระหว่างวันที่22ถึงวันที่26พฤศจิกายน2564สําหสำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนะครับผมต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับระหว่างวันที่25ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 5. พฤศจิกาย,ยน2564ในวันนะครับแล้วก็เวลาราชาการนะครับผมณนะอาคาร 6. ชั้น7ขนส่งทางบกกรมวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-4แล้วก็กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมพร้อมเอกสารตามที่กำหนดนะครับได้แก่ใบคำขอเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือนะครับรับที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะครับ บัตรป,ประจำตัวประชาชนใบอนุญ,ญาตขับรถสาธารณะบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะและท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องสติลเพรชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อจะได้ไ่พาคลิปใหม่ๆจากช่องสติเพรชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ